ทีมชาติไทยตะลุยฝนเมืองใต้เชื้อฟิลิปปินส์เข้าลุ้นแชมป์ถ้วยคิงคัพสมัยที่16กีฬาวันที่11ตุลาคม2567 22:51 น.ทีมชาติไทยชุดใหญ่วิทย์ต้องเลื่อนแข่งเมื่อฝนถล่มหนักจนเกมต้องหยุดแต่ยังกลับมาลงสนามได้ก่อนเฉือนเฉือนฟิลิปปินส์เข้าลุ้นแชมป์คิงคัพสมัยที่16ทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11ตุลาคมสำหรับผู้เล่น11คนแรกของทีมชาติไทยระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูปฏิวัติคำไม้เอเลียสดอล็อกโจนาธานเข็มดีนิโคลัสมิเกลสันอภิสิทธิ์โสรดาคคณะคำยกวีระเทพป้อมพันชนาทิพย์สงกระสินกัปตันทีมเจริญศักดิ์วงกรอนันยอดสังวานปรเมศอาจวิไลสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมที่ผ่านมา23ครั้งไทยชนะ18นัดเสมอ2นัดแพ้3นัดแต่20เกมหลังสุดไทยไม่เคยแพ้เลยครึ่งแรกแข่งขันไป25นาทีมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ผู้ตัดสินให้หยุดการแข่งขันชั่วคราวหลังจากเกมหยุดไปประมาณ1ชั่วโมงได้มีการกลับลงมาเตะอีกครั้งอย่างไรก็ตามฝนยังตกลงมาทำให้สนามเปียกแต่ยังแข่งขันต่อไปไทยครองบอลบุกได้มากกว่าแต่ไม่มีประตูเกิดขึ้นจบครึ่งแรกเสมอ0ถึง0ครึ่งหลังไทยปรับผู้เล่น3คนรวดด้วยการส่งสุภชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาและสสลักษ์ไหประโคนลงเล่นแทนอนันต์ยอดสังวานคคณะคำยกและอภิสิทธิ์โสรดากระทั่งนาที53ชนาทิพย์ส่งกระสินยิงให้ไทยขึ้นนำ 1-0 แต่ว่านาที63บียอนคริสเตนเซนยิงให้ฟิลิปปินส์ตีเสมอ 1-1 เข้าสู่นาที68ทีมชาติไทยได้ครึ่งเกมบุกเจริญศักดิ์วงกรเปิดจากกาบขวาให้สุพนัทเหมือนตาโมงเล่นทางตุงตาข่ายพาทับช้างศึกนำอีกครั้ง 2-1 ก่อนที่นาที75อากินันโดกองหลังฟิลิปปินส์โดนใบแดงไล่ออกจากการทำฟาวรุนแรงใส่ปรเมศอาจวิไลทำให้ฟิลิปปินส์เหลือ10คนจากนั้นนาที87สุภชัยใจเด็ดจ่ายให้สุพนัทเหมือนตายิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้พร้อมกับพาทัพช้างศึกเอาชนะฟิลิปปินส์ 3-1 ผ่านเข้าลุ้นแชมป์คิงคัพสมัยที่16ได้สำเร็จสำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศวันที่14ตุลาคมทีมชาติไทยจะพบกับซีเรียเวลา 20:00 น.ส่วนเกมนัดชิงอันดับ3ฟิลิปปินส์พบทาจิกิสถานเวลา 16:30 น.ทั้ง2นัดเตะที่สนามตินสุรานนท์เรื่อยเปื่อยภูมิธรรมไม่กังวลธีรยุทธ์ฟ้องทักษิณพท.ไม่ให้ค่าโซเชียลดราม่านายกการเมืองวันที่11ตุลาคม2567 13:50 น.ภูมิธรรมไม่กังวล 1,000% หลังธีรยุทธ์ฟ้องทักษิณเพื่อไทยเรื่อยเปื่อยลั่นเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีตอนนี้โหดร้ายไปไหมบอกไม่ให้ค่าดราม่าโซเชียลอึกอักทักษิณครอบงำหรือไม่เมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรยื่นร้องนายทักษิณชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมเป็นผู้ครอบครองครอบงำและสั่งการพรรคเพื่อไทยเพื่ออำนาจการบริหารราชการแผ่นดินและมีพฤติการซอกกร่อนบ่อนทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายถือเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องเรียนขณะที่ศาลก็พิจารณาและพิพากษาซึ่งมีเรื่องที่ตัดสินแล้วถูกยกฟ้องไปก็เยอะอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันจะเป็นอะไรรอให้ผลที่แท้จริงออกมาก่อนซึ่งกระบวนการยุติธรรมทำงานอยู่แล้วแต่จะมีคนที่แสดงบทบาทหน้าที่เยอะฟ้องไปเรื่อยเปื่อยก็เยอะแต่ถ้ากฎหมายเห็นว่ามันถูกต้องก็ว่ากันไปไม่มีปัญหาอะไรผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกไม่มีทางไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เมื่อถามว่าจะเป็นหัวเชื้อนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่กังวลเลย 1,000% เมื่อถามย้ำว่าได้อ่าน6ข้อร้องเรียนแล้วไม่มีเรื่องไหนที่กังวลเลยใช่ไหมนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่หนักใจร้องตามกระบวนการก็ร้องไปหากศาลรับฟ้องก็เรียกพรรคเพื่อไทยไปชี้แจงก็เท่านั้นแต่ตอนนี้ศาลยังไม่รับฟ้องอย่าเพิ่งคิดไปเร็วเห็นใจพรรคเพื่อไทยบ้างนายภูมิธรรมกล่าวถึงข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนกอบกูดกับกัมพูชาที่ถูกหยิบยกเป็นข้อร้องเรียนเรื่องของการครอบงำโดยนายทักษิณด้วยว่าเรื่องนี้ได้ยินมาเสมออยู่ที่ความเป็นจริงเรื่องพื้นที่ทับซ้อนพูดกันมายาวนานและยังไม่มีจุดจบบทสรุปขอให้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วค่อยคุยกันเรื่องบทสรุปที่ชัดเจนอีกทีจะดีกว่าธีรยุทธยื่นยุบเพื่อไทยนัด6พฤติการร้ายแรงซ้อกร่อนบ่อนทำลายยันไม่มีใบสั่งพอทอซัดแรงปัญญาอ่อนข่าวลือแบ่งนั่งนายก2ปีไม่กังวลถูกร้องล้มล้างการปกครองพอปอชอรอยันไม่เกี่ยวยืมมือธีรยุทธยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณพอทอยุติล้มล้างการปกครองชูศักดิ์ชี้คำร้องเฉลยชัดใครอยู่เบื้องหลังยื่นยุบพอทอยันไม่ได้ซอกกร่อนบ่อนทำลายตนไม่ชอบเรื่องการคาดเดาเพราะการคาดเดาจะร้ายที่สุดก็ได้ทั้งที่ความเป็นจริงอาจไม่มีเลยมันเสียสุขภาพใจขอให้นำความจริงที่ปรากฏชัดเจนแล้วมาดูว่ามาตรฐานจัดการเรื่องนี้อยู่ตรงไหนและพรรคเพื่อไทยพร้อมตอบทุกคำถามความเป็นจริงให้เห็นปรากฏและเป็นคำถามที่นอกเหนือกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีแผนรองรับกรณีต้องเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายภูมิธรรมร้องอุ้ยท่านมาได้แค่เดือนเดียวจะให้เปลี่ยนตัวแล้วโหดร้ายไปหรือไม่เมื่อถามว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพานายเนวินชิดชอบเข้าพบนายทักษิณทำให้มีกระแสข่าวว่าจะเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมระบุว่าขออย่าคาดเดาเรามีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏการคาดเดาที่เลยเถิดเกินไปจะสร้างปัญหานายกรัฐมนตรีทำงานได้เพียงเดือนเดียวซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีใครคิดยกเลิกเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีจะไปเอานายกรัฐมนตรีมาตรา7หรือมาตรา5มันไม่มีวันนี้อยากให้มาช่วยกันให้กำลังใจหน่วยราชการรัฐบาลที่ทำงานแก้วิกฤตประเทศให้ได้ดีกว่าส่วนนายอนุทินและนายเนวินจะไปคุยอะไรกับนายทักษิณนั้นต้องไปถามนายเนวินกับนายอนุทินเพราะตนไม่รู้เมื่อถามว่าได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีหรือไม่ที่โดนดราม่าหลายประเด็นนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ต้องให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีแข็งแรงและเข้มแข็งอยู่แล้ว
ส่วนที่นายกรัฐมนตรีขยับตัวก็เป็นดราม่านั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าก็นี่ไงสังคมมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นพวกท่านอย่าไปให้ค่าคนที่คิดอะไรเกินเลยอยากให้ใช้ดุลยพินิจและช่วยกันซึ่งสื่อจะช่วยได้มากจะทำให้คนที่ทำงานจริงๆไม่หมดกำลังใจเมื่อถามว่าใน6ข้อที่ถูกร้องไม่มีข้อไหนที่ล่อแหลมจนพรรคเพื่อไทยต้องหานายกรัฐมนตรีสำรองใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีเราทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบตามกฎหมายส่วนบางเรื่องก็ไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยเช่นนายเนวินไปกินข้าวกับนายทักษิณนายเนวินก็ต้องตอบไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยอะไรทั้งสิ้นเมื่อถามย้ำว่านายทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมหัวเราะพร้อมระบุว่าผมไม่ต้องตอบเลยเชื่อว่าท่านรู้ดีอยู่แล้วอิชิอิยอมรับดวลปินงานยักปลื้มแฟนบอลสงขลาไม่ทิ้งทีมแม้เจอฝนกระหน่ำกีฬาวันที่12ตุลาคม2567เที่ยงคืน11นาทีอิชิอิมาซาทาดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับแม้ว่าจะชนะฟิลิปปินส์แต่ไม่ใช่งานง่ายพร้อมแสดงความชื่นชมแฟนบอลสงขลาเชียร์เหนียวแน่นแม้ว่าจะโดนพายุฝนถล่มมาซาทาดะอิชิอิพาทีมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไป 3-1 โดยได้ประตูจากชนาธิปสงกรสินและอีก2ประตูจากสุพนัทเหมือนตาส่วนฟิลิปปินส์ได้ประตูจากบียอนมาร์ตินคริสเตนเซนส่งให้ไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่50ได้สำเร็จหลังเกมกุนซือทีมชาติไทยกล่าวว่าอันดับแรกด้วยสภาพอากาศแบบนี้ที่ฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ผมรู้สึกประทับใจแฟนบอลที่มาเชียร์เราที่สนามเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเป้าหมายของเราในรายการนี้คือการเอาชนะให้ได้ทั้ง2เกมซึ่งเกมกับฟิลิปปินส์ยอมรับว่าเป็นเกมที่ยากโดยเฉพาะเกมรุกของพวกเขาแต่เราทำได้ดีท่ามกลางสภาพอากาศแบบนี้แต่ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจทำให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการได้อิชิอิกล่าวในช่วงพักครึ่งตัวผมได้คุยกับนักเตะในทีมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าต้องเล่นอย่างไรและได้ตัดสินใจเปลี่ยนตัวลงไปเพื่อเน้นการกดดันคู่ต่อสู้เป็นหลักสำหรับซีเรียคู่แข่งในนัดชิงชนะเลิศผมได้ดูพวกเขาลงเล่นทั้งในครึ่งแรกและช่วงต้นครึ่งหลังต้องยืนตำแหน่งให้ดีเพื่อรับมือกับเกมรุกของเขาและเล่นเกมรุกให้ดีและมองถึงการส่งนักเตะลงสนามในเกมนี้สำหรับอาการบาดเจ็บของวิลเลียมเวเดอร์เชอร์ในช่วงท้ายเกมยังไม่ทราบอะไรมากแต่จากที่ทราบก็เหมือนจะเป็นอาการบาดเจ็บเดิมและไม่น่าจะมีอะไรหนักมากด้านอัลเบิร์ตคาเปยัสหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนิชของฟิลิปปินส์กล่าวว่าไม่ได้เตรียมมาเจอเกมแบบนี้พอใจทีมในช่วง20นาทีแรกสูสีทีมชาติไทยมีโอกาสสูสีกัน5นาทีก่อนฝนตกที่เสียการควบคุมแต่พอฝนตกเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจังหวะใบแดงของอามานี่อาคินาลโดด้วยสภาพสนามก็ไม่รู้ว่าจะรุนแรงไปหรือเปล่าขอความยินดีกับทีมชาติไทยหวังว่าเกมต่อไปจะเล่นในสนามสมบูรณ์ได้เล่นฟุตบอลจริงๆทีมไทยมีหลายคนที่คุณภาพดีเกมนี้ปล่อยให้ทีมไทยครอสจากด้านข้างเกินไป